สบายดีทุกคนหลังจากที่แดงร้านพ่อใหญ่ไปแล้วก็เหตุผลมาไปน้องเหตุผลกับรัชนาบอกคุณวันที่17น้องเหตุผลเต็มเลยค่ะก็มีธนาสาถือยินดีพี่น้องทุกคนมาที่ร้านทำบุญไปแล้วบรรยากาศแมนงานพ่อใหญ่แล้วพี่น้องพอหลังจากที่แล้วงานเป็นแบบพี่น้องกับไปป้าไปชิมกันมาแบบเป็นแบบแมนมีระวังเวงนะพี่น้องอยู่เต็มอยู่ในพ่อเจ้ากำลังกินก๋วยปลาดิบแล้วก็สิพาไปดูค่ะก่อถาดในการเรื่องแบบเขาเอาเงินมาพี่น้องวานเห็ดแล้วแล้วแล้วเขาจะเอาเขาเอินอย่างเงี้ยคืออยู่ไทยเขาห่อคอยอยู่ลาวเขาจะเอาเขาแล้วเดี๋ยวเขาทำอะไรเก็บเด็กเขาจะทำอะไรเก็บดูคนอาชีตางเขามาเป็นไหมตอนที่ไปนอนมากินเหล้าเริ่มแล้วค่ะยิบดึงตื่นมาหลักปลาเขาอันนี้เป็นก๋วยปลาดิบนะทุกคนถ้าคนเอามาแล้วจะอันนี้เองครับกระบุนเนาะแม่เราผักกะละบุญนะบ่อยอ่ะซุปก็มีดิผักกะละเมาก็มีหอมได้ผักอันนี้แก่ข้าวอันนี้เป็นผักอันผักเต่าผักเต่าบ้านเฮาแม่ขนุนหมักกินมีแต่ผักออร์แกนิกคนกินอันนี้บ่แม่นเฮ็ดเครื่องเด้ออันนี้ฮัวผู้ใดสิบวชนําพ่อใหญ่ก็สิเห็นเนาะพี่น้องฮัวร้อนฮัวร้อนบ่ได้หน่อยครับบ่ได้แท้ตอนนี้ปล่อยปลาดิบเนี่ยกินผักใช้ชาต้มปลาใส่ซ่าล่ะนี่พี่หมอบอกก็บ่อยู่พี่น้องบอกก็ไปซอยงานหัวหน้าเพิ่นเพิ่นโอ้ย8 8ยอดใช้ซานโอ้ยเบิ่นบ่ฮัวดอกกินนะกินแล้วหัวกินแล้วอารมณ์ดีเอาแซมบ่ปานะกับช่องทิติเออบ่แม่นพี่ชายว่าการเล่นการเล่นแล้วจะก็กินตามกันมันก็เห็นกินข้าวจ้าเอาแค่นี้แหละแกงน้ำไม้น้อยเดียวนะเฮาน่ะหิวนอนพี่น้องงานหลังพ่อใหญ่กับบ่เหมือนปานใดพี่น้องเพราะว่ามีแขกเขาจะเอามาซอยเบียกนะไผมาค่ะซอยยังแต่ก็ซอยแล้วพี่น้องก็ซอยกันเบิดนะบ่คืองานแต่งงานอย่างใดบ่งานอันนี้เป็นงานสูญเสียเนาะมาเขาเจ้าก็มีแต่ซอยกันซอยซอยเบียกซอยงานมีแต่คนเขาจะมาซอยมันก็เลยบ่เหมือนบ่เหมือนคืองานแต่งงานแต่งอย่างว่างานเฮาแบบเลี้ยงอันคนเองแต่ว่ามือแจกค่ะเขาก็ไปหาเขามาเนาะผูกเขามาซอยนะก็เต้นนอนนะพี่น้องหลังจากที่กินข้าวแล้วเนาะเดี๋ยวรัฐจะไปเบิ่งกันพาพี่น้องไปเบิ่งกันเขาจะเอาก่อถาดเนาะแต่ว่าภาษาไทยนะบ่บ่ฮู้ว่าเอิ้นหยังเนาะก่อถาดบ่อนที่สิเก็บดูกอันพ่อใหญ่ไว้นะเอาง่ายๆคือไปเบิ่งบ้านหลังที่2นะทุกคนหลังที่2ของพ่อใหญ่นั่นแหละคืออย่างเฮานะก็มีบ้านคือบ้านหลังใหญ่โตเนาะแต่ว่าทุกคนก็ต้องมาอยู่บ้านหลังที่2หลังนี้นะพี่น้องแต่ว่าที่สาหรือไว้อันนั้นก็แล้วแต่บทบาทที่เฮาสร้างมาทุกคนเดี๋ยวสิไปเบิ่งเนาะนี่สิเป็นข้างกำแพงวัดเห็นพี่น้องบอกว่าสลัดเงินไกลวัดบ่ย่านผีบ่บ่ย่านพี่น้องเคยอยู่แล้วบรรยากาศก็เงียบเนาะหลังจากที่งานแล้วเสื่อบ่ว่างานแล้วแล้วปกตินะยามคืนมาแล้วยามกลางคืนก็เวลาตอนเช้าแล้วก็สิห้องโอ้ยที่ว่าซุมื้อนี่ยังได้ยินแว่วๆในหูอยู่พอเฮาซินกับเสียงนี่นะได้ยินเสียงกับที่ว่าเราห้องนั่นน่ะในหูอันนี้สิเป็นวัดเนาะข้างในก็วัดเจ้ากําลังเฮ็ดใหม่อันนี้วัดคือห้องน้ําอ๋อห้องน้ําเจ้ากําลังเฮ็ดห้องน้ําใหม่แต่ว่าวัดอันนั้นแล้วแล้วกุฏิเนาะบ่อนวัดกุฏิบ่อนที่พักสงฆ์แล้วแล้วงามเด้ทาสีไข่แต่ตัวนี้อันเป็นห้องน้ําห้องน้ำเขาก็จะกำลังเห็นอันนี้จะเป็นถาดใหญ่ๆนะพี่น้องเห็นพี่น้อง FC บางคนถามเข้ามาว่าอันบ่ได้ไหวนำกันบ่กระดูกทั้งนี้เขาเจ้าบ่ได้ไหวนำกันนะพี่น้องเขาเจ้าแยกกันคนละถาดเนาะตายก่อนไงเป็นใหญ่ไม่ใหญ่เสียแต่เหิงเป็นเก่าบุตรถาดอันนี้เขาเป็นถาดของใหญ่นะที่เขาเจ้าซื้อมาราคา 15,000 บาทเป็นไงก็กว้างนี่แหละสิรอสิรวยสิจนสิมีสิยังสำหรับสุดท้ายมันก็ต้องอยู่บนนี้เลยเก็บกระดูกแต่ว่าใหญ่เลยใหญ่ก็ห้องไม่ใหญ่ห้องไม่ใหญ่แต่ถึงละเป็นทีมงานลูกเคยเนาะมีทั้งร้านเคยมีทั้งลูกเคยสวยกันเลยนี่เป็นของพ่อเซาแปลกเนาะติดกันกับห้องลูกเคยแต่บอลเราอยู่อันเป็นบอลเก็บกระดูกเนาะเป็นยาคือกระปุกแล้วก็เอาผ้าขาวห่อไว้อยู่ทั้งนี้แล้วกระดูกค่อยๆบอลเก็บไว้ในเฮือนเลย
เขาเจ้าจะเอาใส่ถาดเพิ่มเดี๋ยวเขาถาดเขาบริเก็บไว้มันเขาคล้ำกันเอาไว้ในเฮียนในซานแล้วก็ปุ๊บผมมาขายพวกนี้เอาไว้เก็บขากเอาไว้ในถาดจะฮะแล้วก็ปุ๊บย่องมันมาขายในถ่ายเขาเบิ่งเขาเชื่อเนี่ยถ่ายเขาอันเบิ่งกระดูกนะถ้าเอาขายแล้วเป็นยังเยอะเลยกินยังก็เพื่อได้เลขพ่อได้เลขพ่อขายแม่เลยพอคุยยาไว้พอเจ้าพอขนาดเคยใหม่เคยใหม่เบอร์สองเสื้อกว่าเคยใหม่ได้คะแนนลายเนาะเห็นแต่เห็ดเบียดแต่กะอีพอน้องชายเอ้น้องชายเบอร์สองลูกชายหลาแล้วแต่กะลูกชายโบราณผู้หนึ่งบักใหญ่ๆเนาะเงื่อนล็อกก็ใหญ่เลยเงื่อนแล้วหนีอยากได้บ่อยเลยถาดมันแกะกินกับเพื่อนพี่น้องให้เราอยู่แกะขางเพื่อนที่พระเจ้าเอาไว้ในกลางแบบนั้นนะตั้งแต่วัดยังบ่ทันละเฮ็ดกำแพงนะพี่น้องอยู่ในกลางพระเจ้าเฮ็ดวัดเฮ็ดกำแพงใหม่แล้ววันนี้แล้วมันยับออกมาแล้วนี่กำแพงยับออกมาแบบนี้ยับค่ะแล้วถาดมันอยู่วังกลางหน่อยที่จริงแล้วพระเจ้าก็เฮ็ดติดกันกับกำแพงนะลักใต้ตะกี้นะวันนี้พระเจ้าเฮ็ดกำแพงนะพระเจ้ายับออกมาแล้วก็เลยอยู่กลางวัดบ่ได้ไปซะดิเนาะมีกำแพงออกมาอย่างดีมือไปใช้กำแพงออกมาจริงดีไว้หรอจะยิ้มโต๊ะใส่กันยิ้มโต๊ะใส่กันประหยัดประหยัดกระเบียดผู้เล็กก็บอกอันนี้บล็อกห้องไฟโรงงานได้เนาะโรงงานแบบเขาแบ่งมาจากแค่หัวหน้าคนละสามละสามก่อนแล้วเท่าไหร่6 บาท6 บาทบวกเป็นว่า7 บาทก็เพิ่มมาส่งเลย8 บาทคงเบียดนะบ่8 บาทก็ 4บอนปูอยู่ปะเห็นอยู่ก่อนหูจักยูปูไปใส่เนาะปูเราไปใส่ป่ะครับฮะปูเราไปใส่ก็ปูไปสวรรค์เลยบอกคำขึ้นหอดปูยูขึ้นหอดยูขึ้นหอดเราใส่บาทให้เราด้วยเราตายป้าเลยเออบอกเป็นแต่อยากหายน้ำแท้คือเก่งแท้เราตายขึ้นมาได้แหละเออแล้วเราตายบ่เราไม่ได้บอกยังก่อนบ่มาแม่ก่อนบ่อันละเช้าเขาส่งเขาเราน่ะส่งใช่บ่ส่งเขาไอ้เมียเขาส่งเขาน่ะส่งเขานะส่งกุ๊กกิ๊กนะจักมือบ่เขาส่งเขาเอ้ยแม่มา3มื้อบ่3มื้อแล้วก็ยาแต่ว่าเฮาลงวัดน่ะลงคู่มื้อเนาะลงวัดเฮาก็ลงวิ3มื้อแล้วก็ยาเออแล้วแต่เฮาอยากลงมันนี่เขาจะมาส่งเขาเราพี่น้องแบบตอนเสาร์เราตอนแรกหมดเลยเถอะตอนแรกอย่างเดียวถ้าเปิดไต่ไฟไต่เกียงอยู่บ่ไต่เทียนไต่เทียนกับมันเออเรามากินมันเป็นอันยังก็เขาเอิดอย่างเราจ้ะถ้าเท้านับถือเนาะเออเขาผู้แก่ผ้าถือนั่นแหละเออแบบคำว่าเรามาส่งเขาเราโอเคถ้าว่ากันไฟเทียนดับมันเรามากินจริงๆเราก็ข้ามาใส่บุญใส่พันลงวัดรักบาทอยากนำให้เราก็ได้คนสาวแฟมาสาวแฟบกามาบอกขึ้นมาแล้วยันลูกบกาลูกกินเหี่ยวสาวแฟยันจะบ่ใหญ่นะเราไปแบบสบายสบายพี่น้องแบบอายุใครแล้วเราไปแบบคือแบบว่าเขาเอิ้นยังกระซ้าเราเบิดอายุเราเนาะคิดเบิ่งแต่ว่าไปอะไรจะคือแบบงานดีงานเฮนดีเฮนดีนะคือแบบบ่มีคนตายแบบนี้คือแบบงานปกติบ่มีมาเห่ามาฮ้อนบ่มีอย่างเงียบสงบดีแบบธรรมดาค่ะเราไปแบบคือเราหายห่วงไปแล้วล่ะคิดแบบว่าลูกหลานแต่ละคนก็ลูกแต่คนก็มีครอบครัวเบิดแล้วอย่างแบบนี้นะแต่อีแม่ว่ามื้อละสิตายเราบอกว่าหายคัดผ้าใส่หลังให้เราเอาหมักออกหน้าหมักทางไผ่ทางหน้าแล้วก็ใส่หมวกใส่แอลใส่หลังว่าพี่ใส่แอลแล้วพี่น้องเราปอดแล้วเราก็สิออกหน้าแล้วก็ไปเรื่อยๆพี่น้องจะเอาน้ําอีกไว้เนาะแต่ว่ากระดูกเนี่ยยังบ่ทันละเก็บเด้อทุกคนต้องทานมือแจกเขาแม่นบ่ล่ะซะมือแจกเขาพุ่นเนาะมือแจกเขาจังเก็บมือวันที่17พุ่นไปครับจังว่าเป็นที่พอเออเด็ดอันเป็นผ้าเขาแล้วมองนี่ใครจูดแต่บ่แม่นมองนี่เออมองนี่แหละครับเขาจุดเพื่อทุกคนกระดูกหัวไม้ดับขาดไม้ขักเนาะใสได้นะกระดูกพวกใสได้ดำดำเออเป็นในของพวกใสการหายไม้ทุกทางเขาเดี๋ยวคนบนอายุบ่แม่อุ้มเนี่ยเบิ่งนี่เด็กพ่อเนี่ยเป็นโดนเป็นไม้อยู่แค่คนบนอายุน่ะไม้บ่ขักบ่แม่อยากเบิ่งใส่
โอ้ยร้านก็ได้นี่ตะขี้เถ่าเนาะทุกคนอันนี้น้ำอึบไว้ฝั่งไทยนะอยู่ฝั่งไทยนะแล้วอันข้าวเผาแล้วๆเก็บกระดูกแล้วเนาะอยู่ล่าวเนี่ยบ่พี่น้องเราบ่ได้มีซับเปลือบ่ได้มีหยังเผาแล้วก็ปลาไว้เฮาจอบมาเบิ่งอยู่ก็มาจอบเบิ่งอยู่คันบ่ใหม่ก็ซุ้มไผ่ซะอีกแต่ว่าเฮาบ่ได้เก็บรถต่อท่าเฮ็ดบุญเฮาจังได้เก็บนะนั่นแหละเนาะก็มาบอกบุญพี่น้องนั่นแหละเพราะว่าตั้งจากที่เฮาส่งประกาศไปแล้วก็ต่อเนื่องจากคลิปต้นนั้นอีกก็คือสิจบแล้วเนาะนอกจากรอถามมือเฮ็ดบุญนําเราทางนั้นเองแล้วอันนี้เป็นสังกะสีความเสื่อว่าไอ้แม่ว่าเพิ่นสังกะสีเอาสังกะสีให้เราแล้วก็มีแผ่นแป้นแผ่นแป้นนะสิไหมเหรอเนาะปู่ก้อนบวชน้ำปู่เยอะก้อนเก่งเนาะบวชก็เป็นบวชจะขึ้นเน้นหน่อยเนี่ยบวชเลยบ่บวชจะคืออีลีจะคืออีลีเนาะบังคับผู้ใหญ่ละบังคือบังคับผดคือเอื้อก็ยังมากคือจวนหน่อยเลยโหบังคับก็มีนะโทรศัพท์นะเมื่อเบิ่งบ่เมื่อละเพิ่นเพิ่นดีใจแกย่อเพิ่นเพิ่นดีใจเพิ่นเคินป่ะอีหยังสิมีหูเพิ่นก็จักเบิ่งบ่เมื่อวานนี่ก็มื้อนี้เนาะมื้อเช้าแล้วยังมาเบิ่งมันได้ซะจอยนะทางน้องเราคักอันนี้เนาะหมายคักเนาะพ่อใหญ่นะแซ่เออเบิ่งดูอื้อคําคือเป็นตาแพงแต่ว่าบ่คําคือเป็นตาแพงแต่ว่านี่นะใส่สุดขาเลี้ยงคือจวนหน่อยเอื้อยังมากก่อนใส่คือจวนหน่อยเอื้อว่าเป็นตะแพงเด้ออันบาดหลับน้ำบ่อนเจ้าเผาอันเผาอันนี้แหละเผาพี่แล้วเนาะเขาเจ้าเอื้อว่ากองพรพี่น้องกองพรเขาเจ้าเอื้อว่าแต่ว่าบาดหลับน่ะบ่มีปลาซ่าแล้วก็บ่มีเมนเมมบ่เมนเมมเมนเมมบ่เพิ่นเมมบ่เมมเผาศพนะคืออยู่ไทยนะเผาในวัดน่ะบ่มีเด้อพี่น้องอยู่บาดหลับวัดก็มีแต่วัดเนาะก็มีฮอแจกมีแต่ยะพ่อยะครูอยู่แต่ว่าบ่มีบ่อนเผาเผาเราเผาศพนั่นแหละแต่ว่ามีแต่ยึดทงให้ทงหน้าแบบนี้แหละถ้าเจาะกับเสียงเอาไข่โยนเสียงเอาไปเพื่อนอยากอยู่ใส่อยากใส่แล้วก็เผาถ่านนั่นนี่นะแต่ว่าภาษากับบุ้มีเนาะอยู่น้ำไห้น้ำหน้าเขาเนี่ยแหละเนาะพี่น้องดีลูกหลานกันอุ่นใจคือว่าเขาแบบอยากคือแบบถึงเพื่อนสิแบบว่าไปตะล่างกายเนาะพี่น้องแต่ว่าในความทรงจำเขาก็ยังมีเพื่อนอยู่ตลอดเวลาคืออย่างหลัดวายได้ยินในหูคือแบบเพื่อนเอิญตลอดนะพี่น้องเพื่อนไปตะล่างกายเนาะแต่ว่าเพื่อนยังอยู่ในความทรงจำของลูกหลานตลอดไปนะพี่น้องนี่แหละก็เน่ากะถ้าจากไปแล้วกะเหลือแต่คุณงามความดีนะพี่น้องกับอันใดที่เฮาสร้างไว้นะพี่น้องก็เป็นความทรงจำเนาะที่จริงแล้วเพิ่นก็บ่ได้จากไปไสดอกจากแต่ร่างกายเนาะผู้อยู่ก็สู้ต่อไปเนาะทุกคนสู้เพื่อครอบครัวสู้เพื่อคนที่เฮาฮักเนาะพี่น้องเฮาตอนที่เฮายังมีชีวิตอยู่ก็สู้ต่อไปเนาะทุกคนบางทีหลับนําไปอ่านในคอมเมนต์เนาะพี่น้องค่ะในคอมเมนต์เห็นพี่น้องแบบเฮ็ดงานอยู่ไกลบ้านอยู่ประเทศอื่นอยู่หันอยู่นี่นะพี่น้องแบบบ่ได้อยู่ในบ้านนะแบบว่าคอมเมนต์ว่าอยากกินนั่นอยากกินนี่แบบว่าเห็นอย่างละใส่ชีวิตอยู่ในบ้านบางทีรับยังรู้สึกแบบดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคือภูมิใจนะตัวเองนะพี่น้องแบบได้อยู่ในบ้านได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อกับแม่นะซึ่งต่างจากพี่น้องหลายคนก็บอกว่าอยู่ไกลบ้านเพจงานไกลบ้านแบบบ่มีโอกาสแทบสิได้กลับบ้านเลยนะพี่น้องแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนเนาะแสดงว่าเราก็คิดว่าเออตัวเองก็โชคดีเนาะพี่น้องที่ได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับน้องนุ่งและอยู่กับแบบไอ้น้องนะพี่น้องอยู่บ้านเฮาเองเนาะมันมีความสุขเนาะพี่น้องถึงสิรวยล้นผาดแต่แบบว่าถ้าบ่มีความสุขก็บ่มีความหมายเนาะไอ้น้องก็เห็นแบบอยู่นํากันสามัคคีกันเบิ่งคือสิบ่ผิดกันก็ผิดกันนะพี่น้องเถียงกันงงๆง่ายๆตามภาษาพี่น้องละเถียงเศร้าเถียงเศร้าผิดกันตอนเศร้าดีกันตอนแรกผิดกันตอนแรกดีกันตอนเศร้าละพี่น้องงงๆมาแง่งเลยไอ้น้องที่จริงแล้วก็หักแพงกันคือเก่าหน่อยแล้วพออยู่ในครอบครัวเดียวกันเนาะเห็นเบิ่งทรงคือว่าสิสามัคคีกันมันก็มีแหละนะพี่น้องคือกับผัวเมียแหละก็เอิ้นว่าหยังก็ลิ้นก็ฟันเนาะอยู่นํากันก็ต้องผิดกันแต่ก็อยู่กับครอบครัวหั่นมีความสุขเนาะพี่น้องอบอุ่นอยู่กับพ่อแม่กับไอ้น้องอย่างแบบนี้มีหยังก็ปรึกษาหารือเว้าจากันเนาะมีอันหยังก็กินข้าวกินน้ําหยังกันนะค่ะมีความสุขดีเนาะทุกคนมื้อบุญแจกแล้วเนาะพี่น้องเป็นวันที่17เนาะเห็นแม่เว้าเนาะวันที่17เดือนนี้แหละแต่ว่าเขาเจ้าว่าอยากเอาหมอลำเหลืองมาละหมักมวนนะลุงใหญ่คนอยากเอามาแล้วบัดนี้ละไอ้แม่ว่ามันแพงผู้หนึ่งว่า8ล้านผู้หนึ่งว่า9ล้านเอ้ยผู้หนึ่งว่า15ล้านล้านนึงก็ว่าตอนนี้ประมาณ 3,000 บาทนี่แหละ 3,000 หรือ 4,000 เนาะบ่แน่ใจพอเงินบาทตอนนี้ลงแล้ว100นึงก็ประมาณ 30,000 กีบนะ
ประมาณนี้แหละเขาจะว่าอยากเอามาแต่ว่ายันเงินบ่พอคนมันบ่แน่สัตว์เนาะก็เลยบ่ขาเอามาเนี่ยเฮือนที่เราอยู่น่ะจนเซ่พี่น้องตามอายุใครเซ่อยู่เก็บไว้ขนาดเท่าขึ้นเสียงดังไกลมันเซ่แล้วมันก็เก่าแม่ว่าได้30กว่าปีแล้วเขามาอยู่นะเนี่ยกลางคืนมากนะเขาเจ้าก็มานอนนะพี่น้องนอนเป็นหมูก่อนแม่น้องก่อนแม่ละแม่ละสาวไอ้แม่ละสาวนอนเป็นหมูละสาวความมันซิกเงียบเนาะกลางคืนแกมานอนเป็นหมูตั้งแต่งานศพร้านนี้ได้ประมาณ2คลิปเนาะคลิปที่3มันเป็นคลิปนี้นะพี่น้องคลิปสุดท้ายเนาะเพราะบางคนก็อาจสิบ่ฮู้นะว่าอยู่ลาวนะเขาเจ้าเผาแล้วแล้วเขาเจ้าเก็บกระดูกเลยบ่แล้วเอาไว้ใส่ยังๆแบบนี้เนาะอยู่ล่านะเขาเจ้าเผาแล้วแล้วแต่ว่ากระดูกเขาเจ้าบ่ได้เก็บถาบ่แม่นมันมือเฮ็ดมือแจกเขานําเขาเจ้าจังได้เก็บเอากระดูกเข้าถาดนะคะเอื้อนนี้เนาะแต่ว่านี่เฮาเตรียมกระดูกเฮาเตรียมก่อถาดไว้เนาะพี่น้องแต่ว่ากระดูกยังบ่ได้เก็บเนาะเก็บก็เก็บมือเฮ็ดบุญพุ่นแหละแต่ว่านี่เฮาก่อถาก่อไว้ซื่อๆนะก็เลยแบบยังบ่ทันได้เก็บเนาะถ้าบ่เฮ็ดมือบุญจังได้เก็บถ้าว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดบุญนะเพิ่นแล้วเฮาเก็บอันนี้แล้วก็บ่ฮู้กันว่ามันเป็นหยังเนาะเฮาบ่ให้เก็บต้องเฮ็ดบุญนําแล้วก็เก็บกระดูกเข้าถาดเลยค่ะวันที่17พุ่นน่ะพี่น้องถ้าผู้ใดอยากมาฮ้อบุญนะคะมาได้เนาะผู้ใดที่อยู่ไกลเนาะแต่ว่าอยู่ไกลก็มาบ่ได้เนาะพี่น้องมันโควิดระบาดหามาเนาะแต่ว่าผู้ใดที่อยู่แถวน้ําไก่น้ําอย่างที่เบิ่งคลิปแล้วก็มาได้เนาะขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนเนาะมาได้เนาะทุกคนขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ติดตามรับชมไปแล้วเนาะทุกคนบ๊ายบาย